หยุดเหตุการณ์ร้ายๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันที่เรียกว่าความสำเร็จมันจะไม่มีช่วยป้องกันหยุดเชื่อก็เพื่อชาติร่วมประกาศสู้โควิดและคิดช่วยเหลือมีมากมีน้อยแบ่งปันสันจนเจอทั้งนี้ก็เพื่อกันฉันคนไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแน่นอนค่ะประเด็นวันนี้ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเรื่องของมาตรการการคลายล็อกในระยะที่3หลังจากที่วันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งนอกจากทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแล้ววันนี้ค่ะศูนย์สบคของเราได้รับเกียรติจากทางพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาชี้แจงเรื่องของรายละเอียดในมาตรการการผ่อนปลนในระยะนี้ด้วยแต่ลำดับแรกค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคชี้แจงรายละเอียดและประเด็นในภาพรวมก่อนเรียนเชิญคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับรายงานตัววันนี้มีการประชุมใหญ่ของทางสบคนะครับผมจะขออนุญาตได้ไปโดยเร็วเลยนะครับต้องขออภัยที่มาช้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จการประชุมเมื่อไม่กี่นาทีนี้นะครับก็จะไปรายงานสถานการณ์โดยเร็วแล้วก็จะไปสรุปการประชุมของวันนี้นะครับวันนี้มีเพิ่มใหม่11รายครับเป็นจาก State Quarantine หรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,076 รายหายป่วยแล้ว 2,945 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพของตรงนี้นะครับในกราฟถัดไปเนี่ยนะครับก็หลายคนก็คงจะรู้สึกว่าน่าจะอุ่นใจสบายใจนะครับเพราะว่าเคสรายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศก็เท่ากับว่าเรายังไม่มีนี่ก็คือเข้ากับบรรยากาศที่เรากำลังเข้าสู่การผ่อนคลายไปสู่ระยะที่3แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ11รายของวันนี้มาจากประเทศคูเวตนะครับซึ่งทำให้ในตารางนะครับคูเวตเป็นอันดับที่2รองลงมาจากทางอินโดนีเซียนะครับในรายละเอียดต่างๆวันนี้ขออนุญาตได้ไปโดยเร็วนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัยแรงงานนะครับที่กลับมาจากทางประเทศคูเวตนะครับแล้วก็อาการไม่ได้มีมากมีบ้างบางคนก็ไม่มีอาการด้วยนะครับก็ไปเรื่องของทางสถานการณ์ทั่วโลกนะครับตอนนี้ยืนยันอยู่ที่5ล้าน9แสนกว่าคนนะครับเพิ่มขึ้นที่น่าเป็นห่วงกังวลก็คือวันนี้แสน 15,000 กว่าคนนะครับหมายถึงว่ารายใหม่ของทั่วโลกนี่กำลังเพิ่มขึ้นมากๆทีเดียวเสียชีวิตไปประมาณ 306,000 แล้วนะครับเพิ่มขึ้น 4,500 สหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียยังเป็นดับที่ต้นๆอยู่ส่วนทางประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางคล้ายกันก็คือซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 80,000 กว่านะครับแล้วก็ในนี้ใน20อันดับนี้ยังไม่เห็นคูเวตนะครับที่นำคนไทยกลับมาจากทางด้านนั้นแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนที่สูงอยู่นะครับประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่77ครับครับไปเรื่องของการสรุปรายงานของทางการประชุมสบคชุดใหญ่ขออนุญาตใช้ชื่อนี้แล้วกันนะครับ เริ่มต้นจากทางท่านในผอ.ศูนย์สบคท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งของท่านนะครับก็ได้เกริ่นนำในที่ประชุมวันนี้นะครับบอกว่าต้องขอขอบคุณทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือการทำงานในการควบคุมโรคและป้องกันโรคแล้วก็ผลออกมานะครับที่ออกมาอย่างที่เราได้เห็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นการได้รับคำชมจากทางต่างประเทศด้วยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะของท่านผอ.ศูนย์สบคเช้านี้ก็ได้ไป
ไปดูรถตู้โมบายสวอปเทสระบบตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนตู้เก็บเชื้อระบบความดันบวกนะครับแล้วก็ตู้เก็บเชื้อระบบความดันลบเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบปิดนะครับแล้วก็เครื่องช่วยหายใจแบบพกพานะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของศูนย์รวมนวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับซึ่งเช้านี้ก็ได้นำมาให้ท่านผอ.ศูนย์สบค.ได้ดูนะครับซึ่งก็ท่านได้กล่าวชมว่าเป็นการที่สร้างนวัตกรรมช่วยลดต้นทุนและนำมาใช้งานได้ก็จะมีโครงการผลิตแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้เองแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกไปก็ยังพูดถึงว่าถ้าสามารถจำหน่ายได้ก็จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องที่สองที่ท่านนายกท่านป.ศูนย์ได้กล่าวถึงก็คือเรื่องของการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็มีเหตุมีผลเพื่อให้การบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของสบค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นเอกภาพและอยากให้ทุกฝ่ายนะครับเข้าใจถึงในเรื่องของเจตนาของการขยายพ.ร.ก.นี้หากสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็จะมีการขยายขึ้นไปในระยะที่4แล้วจะมีการพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เพื่อดำเนินการให้ต่อเนื่องอย่างราบรื่นและควบคุมสถานการณ์ต่อไปให้ได้เช่นมาตรการการต้องมีมาตรการมารองรับการใช้พ.ร.ก.โรคติดต่อหรือกฎหมายอื่นๆที่จะมาทดแทนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้นะครับก็ได้ฝากให้ทางคณะกรรมการทุกท่านได้เชื่อมต่องานนะครับหากไม่ได้มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วนะครับจากนั้นครับก็เป็นการเสนอรายงานของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับเริ่มต้นจากทางศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดยท่านผู้อำนวยการประธานโทษครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีนะครับ